ตอนนี้นะครับผมเรากำลังจะไปแฟนมีที่ประเทศกัมพูชานะฮะแต่จริงแล้วเคยมีคุยกันกับทีมงานลิเวอร์พูลว่าอาจจะอยากไปเพราะว่ามันไม่ได้ไกลจากเมืองไทยมากแต่พอจบซีซั่นไปแล้วก็ไม่ได้ไปสักทีเดี๋ยวเราก็ได้ไปแฟนมีทไงครับผมงั้นไปเจอกันที่พนมเปญนะครับไปที่เมเจอร์เนี่ยแหละจะไปทำเพลงวันนี้ก็คือไม่ใช่วันนี้ตอนนี้เรากำลังไปบ็อกกิ้งแล้วด้วยความที่ว่าแฟนมีของเราก็จัดที่โรงหนังเนี่ยแหละก็เลยมาอยู่ในห้างนี่วันนี้เป็นฟิลครอบครัวแล้วบรรยากาศตอนที่สนามบินโอ้โหจริงตกใจมากเลยนะเพราะว่าไม่ปกติแล้วคือเราจะเห็นแบบนี้เฉพาะแบบว่ากับศิลปินแบบเกาหลีอะไรนี่เนาะพอมาเจอกับตัวเองก็รู้สึกว่าแบบมีคนต้อนรับเยอะมากแล้วก็รู้สึกแบบใช่มาเป็นพิธีกรนะครับผมเป็นพิธีกรซึ่งพิธีกรเป็นล่ามด้วยครับก่อนหน้านี้ก็ได้ยินว่าพี่เวฟก็มาเป็นให้เหมือนกันใช่ครับรอบนี้คือครั้งที่2นะครับรอบที่แล้วมากับน้องจุงดังครับผมสนุกสนานมากหมายถึงว่าที่นี่ส่วนใหญ่เขาใช้ภาษาอะไรกันนะที่นี่คือส่วนใหญ่เขาใช้ภาษาก็คือมีคแมร์คแมร์ก็คือเป็นภาษาเขาเรียกว่าคแมร์ใช่ก็คือคาเมนใช่คแมร์เป็นภาษาท้องถิ่นใช่ภาษาท้องถิ่นหรือว่าหลักๆก็คือใช้ภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเพราะว่าที่นี่เขาใช้เงิน USD ด้วยนะครับผมฉะนั้นคือภาษาอังกฤษเขาอ่ะค่อนข้างจะคือเกือบทุกคนเลยเขาจะใช้เป็นแบบเหมือนกึ่งภาษาที่2เลยครับผมพี่เบียบก็เลยมาเป็นล่ามภาษาอังกฤษใช่ภาษาอังกฤษครับผมแล้วก็เขาก็ฟังภาษาไทยรู้เรื่องด้วยนะใช่ครับผมเกสพิเศษเปิดให้ก่อนสเปเชียลเกสใช่อันนี้ออกซีนสุดท้ายเออถ่ายภาพอย่างเดียวไอ้ตรงนั้นซีนคู่ตรงเนี้ยซีนร่วมWhoa!
แฟนๆชาวกัมพูชาทุกคนมาต้อนรับเราเยอะมากเรารู้สึกแบบดีใจมากเลยครับเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ครั้งแรกที่เรามาแฟนมีตติ้งที่นี่เป็นครั้งแรกของเรา2คนเลยที่มากัมพูชาก็เลยรู้สึกว่าแบบพอได้เสียงตอบรับแบบนี้ก็รู้สึกตื่นตันใจมากรู้สึกดีใจมากครับภูมิใจครับมีใครไปรับน้องๆที่สนามบินมาบ้างไหมคะน้อยใจฮะโอเคอะไรเนี่ยโอเคอันนี้เลยขอไปแล้วนะน้อยใจน้อยใจ
ใจที่แบบเมื่อกี้บอกว่าเออรองเท้าซื้อมาให้ด้วยใส่บ้างเปล่าใส่สีเปล่าเดี๋ยวมาใส่ให้ดูเลยแล้วเราใส่สีเปล่าพูดหลายรอบแล้วเซลล์เฉยว่ายังไม่เห็นใส่รองเท้าเลยพูดหลายรอบแล้วพูดหลายรอบแล้วใส่ใจงานจอยแบบพูดหลายรอบไม่ใส่เดี๋ยวผมใส่ให้แล้วครับใส่ไปแล้วถ่ายสอรี่แท็กไปหน่อยถ่ายแล้วนี่เออซึ่งรองเท้าแตะบายภูวินนี่เกือบเดือนแล้วนะคือจริงแล้วเนี่ยตอนแรกเราสองคนตื่นเต้นกันมากตื่นเต้นมากครับแต่พอขึ้นไปปุ๊บตอนแรกก็กล่าวว่าจะแบบเอ้ยพูดภาษาอังกฤษไปด้วยพูดภาษาไทยไปด้วยสักพักพวกคุณเข้าใจภาษาไทยไหมทางพอเข้าใจพูดได้ไหมพูดได้แล้วก็พ่นออกมาเป็นภาษาไทยดูอะไรก็คืออ่ะโอเคสบายแล้ววันนี้ใช่ครับคือผมรู้สึกว่าแบบว่าคือผมประทับใจมากเลยคือผมรู้สึกว่าแฟนคลับทุกคนที่มาวันนี้คือเป็นกันเองมากมันเป็นฟีลแบบว่าเราพูดอะไรแล้วเขาเอ็นจอยกับทุกคำพูดของเรามันตลกมากเอ็นจอยไม่พอเขาตอบโต้เราด้วยมีคนร้องเพลงให้เราฟังด้วยใช่ซึ่งก็เป็นแฟนมีตประสบการณ์ใหม่ของแฟนมีตและเป็นแง่มุมไหนของแฟนมีตนะครับผมนี่จะมีสักกี่ที่ที่แฟนมีตคนร้องเพลงให้เราใช่ครับคือเอาตรงๆเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นแฟนมีตเราครั้งแรกด้วยที่แบบมีกันแค่2คนอะไรเงี้ยแล้วเป็นประเทศแรกที่มาแบบว่าที่มาเจอแฟนคลับกัมพูชาด้วยอะไรอยู่รู้สึกแบบตั้งแต่ตอนสนามบินแล้วคือทุกคนแบบว่าให้กับการต้อนรับที่แบบว่าประทับใจมากภูมิใจมากตกใจแล้วตอนแรกตอนที่แบบเดินมาคุยภูมิว่าโอ้คนเยอะมากเพิ่งเคยเห็นฟิลนี้แล้วก็เพิ่งรู้สึกว่าตอนสนามบินคือแบบสุดๆเลยสุดจริงแฟนโปรเจกต์ก็ดีเหมือนกันครับดีเลยแบบมันได้แบบทำให้เรานึกถึงอดีตที่อยู่ด้วยกันนู่นนี่นั่นก็เลยรู้สึกเหมือนเมมโมรี่อ่ะคือในช่วงเวลาที่คือแฟนคลับที่ทำแฟนโปรเจกต์ให้ใช่ไหมครับคือทุกคลิปวิดีโออะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนความทรงจำพวกเราอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นพาร์ทของการทำงานบ้างแต่ว่าในช่วงเวลาที่เราไปณจุดที่ต่างๆเนี่ยคือมันก็มีความสุขก็อยากจะขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่มารอเราตั้งแต่แอร์พอร์ตตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ที่มาดูแฟนมีติ้งเราในวันนี้นะครับผมใช่ครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกๆคนมากนะครับที่ร่วมกันเหนื่อยกันเนาะเพราะว่าทุกคนก็คือเราตั้งใจทำงานกันมากเลยครับทั้งทีมงานทีมเอ็มทีวีทั้งทีมงานเลดูดีนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายเลยนะครับที่ทำให้วันนี้เกิดขึ้นต้องขอบคุณ MC ทั้ง2คนของเรานะครับทั้งแม่ก็จิแล้วก็พี่เวฟนะครับถ้าไม่มี2คนนี้บอกเลยงานไม่สนุกเท่าที่มันจะเป็นใช่เลยใช่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมไว้เจอกันขอบคุณนะมาแค่นี้เลยเหรอก็วิ่งมาสักไกลขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับและครั้งหน้าเราสองคนจะไปโผล่แฟนมีกันที่ไหนนะครับฝากติดตามมาด้วยครับผมแน่นอนครับแล้วเจอกันนะครับ